โยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิว Minecraft เวอร์ชั่น 1.2.11 ครับผมนะครับพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่ได้ข่าวว่าพี่เพิ่งทำคลิปรีวิว Minecraft เวอร์ชั่น 1.2.13 ไปไม่ใช่เหรอพี่นี่มัน 1.2.11 มันเก่ากว่าไม่ใช่เหรอใช่ถ้าตัดตามเวอร์ชันมันจะดูถอยหลังแต่ว่าจริงๆเวอร์ชันนี้มันถูกปล่อยออกมาทีหลังคือเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าผมนะครับแต่ว่านะครับฟีเจอร์บางฟีเจอร์เนี่ยจะไม่มีของ 1.2.13 ฟีเจอร์เขาตัดออกไปอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันมีความไม่เสถียรด้วยอะไรด้วยผมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยให้เกมมันเสถียรยิ่งขึ้นเองนะฮะเป็นตัวเต็มเพราะว่ามันเป็นตัวเบต้าไงมันจะใหม่กว่าตัวเต็มมันจะดูเวอร์ชันจะเก่ากว่าแต่ว่าเสถียรกว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันดีกว่าผมนะครับสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยก็คือไปดูว่ามันมีเวอร์ชันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมก็ไปตรงนี้นะครับกลับมาแล้วผมนะครับขึ้นมาพิจารณาของเราแล้วก็ไปที่วัดนิวผมนะครับแพชโนดขึ้นมานะครับนี่นะผมก็ตรงหัวก็เขียนว่า 1.2.11 อัปเดตครับผมนะนี่ครับผมแล้วก็ตรงยอดแรกก็จะเขียนเกี่ยวกับพวกคอมมูนิตี้ต่างๆว่าเนี่ยขอบคุณอะไรเอาเนื้อเขียนขอบคุณแบบก็มีเกี่ยวกับการแก้บั๊กอะไรอย่างนี้ผมเกี่ยวกับแก้บั๊กต่างๆของคอมมูนิตี้ที่ช่วยบอกอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันก็ไม่สนใจหรอกนี่เราจะมาสนใจไอ้ยอดที่2กันนะผมก็คือไอ้เฮียอาซัมอะไรเนี่ยผมนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การแก้บั๊กหลักๆครับผมนะครับในเวอร์ชันนี้ผมมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวแรกก็ผมนะครับเขาจะมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ผมคือ Friendly Fire ผมนะครับหรือหมด PVP นะฮะแบบที่ผมเคยรีวิวในของไอ้1.2.13 มาแล้วผมนะครับแล้วมีน้องบอกพี่มันไม่ใช่นะพี่มันใช่น้องเอ๋ยมันบอกมัน PVP อยู่เนาะก็ไปสองฝรั่งมาดูอยู่ก็บอกว่าเนี่ยมันก็เปิดปิดหมด PVP นั่นแหละนะฮะก็สมมติเขาเปิดในที่ Work Option นะครับผมต่อมาที่2ครับผมนะครับเราสมมติจะย้ายสิ่งของไปมาผมในกระเป๋าของPocket UI ได้แล้วผมนะครับนี่เป็นการแก้บั๊กเนาะอันที่3ครับผมนะครับแก้บั๊ก Achievement B มี Up ครับผม Achievement Beacon นะฮะก็กลับมาทำงานอีกครั้งนึงต่อมาที่4ครับผมนะครับเพเยอร์จะไม่นอนลอยแบบเตียงแล้วผมคือแบบมันนอนตกเตียงแบบนอนผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยเพเยอร์ก็จะนอนลอยอย่างงี้ก็แก้บั๊กไปแล้วผมนะครับก็สุดท้ายผมนะครับแก้บั๊กเรื่องทำวันที่ลอยอิสระผมคือตอนแรกมันจะมีทำวันที่แบบตั้งกาอากาศอย่างเงี้ยเขาแก้บั๊กตัวเดียวไปแล้วโลกจินเนตนะฮะก็แก้บั๊กออกไปอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่อยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปที่ aka.ms/mcsherlock นะครับผมนะครับหรือจะอ่านเรียกผมเตือนที่ผมจะทิ้งลิงก์ฉลองไว้ใต้คลิปเช่นกันก็ไปอ่านได้นะครับผมนะครับใต้คลิปเด้อโอเคเนาะนี่ก็เสร็จสิ้นในส่วนของเจ้าฉลองครับผมว่ามีอะไรใหม่ครับคร่าวๆเนาะทีนี้ทอมมอนสโตมีอะไรใหม่ไหมครับผมนะครับคำตอบก็คือมีครับผมนะครับนี่เนี่ยสโตก็มีของใหม่ครับผมนะครับอันนี้นะฮะนี่ก็เป็นแบบของเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ครับผมนะครับไปเช็คได้ตรงนี้ครับผมนะผมนะครับนี่เช็คได้นะฮะก็มีอะไรใหม่บ้างก็ไปดูกันนะผมมีอะไรใหม่เนาะอยากสนใจก็มาเช็คกันได้โอเคเรียบร้อยนะสำหรับตัวของโตนะฮะสั้นๆนึงนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมจะพูดถึงฟีเจอร์ที่ถูกตัดออกไปครับผมฟีเจอร์ที่ถูกตัดออกไปฟีเจอร์คือฟีเจอร์อะไรใช่ไหมคำตอบแล้วผมมันคือสกรีนแอนิเมชันครับผมนะครับมูเข้ามาตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ 1.2.13 เนี่ยมันจะมีแอนิเมชันแบบดึงๆนะฮะสกิลจะดึงๆขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะก็เป็นแบบธรรมดาอะไรอย่างนี้นะครับพี่ปิดเซตติ้งไว้หรือเปล่าจะเข้าไปดูเซตติ้งกันเลยครับผมนะครับเพื่อเป็นคนบอกพี่ครับพี่ปิดเซตติ้งไว้ใช่ไหมก็เป็นตรงวิดีโอครับผมนะครับก็ลองเลื่อนดูครับผมนะครับนี่นะฮะลองเลื่อนดูครับผมนะครับซึ่งตอนแรกผมก็ลังหาอยู่ก็ว่ามันไม่มีครับผมนะครับนี่ก็จะช้าเลยนะผมนะครับโอเคนี่ก็ไม่มีออปชันที่มีชื่อว่าสกรีนแอนิเมชันไม่มีครับผมนะครับโอเคแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงครับผมที่เวอร์ชันนี้ไม่มีก็คือในสโตร์ผมนะครับก็คือการเซิร์ชนั่นเองครับผมนะครับคือเวอร์ชันนี้จะไม่สามารถเซิร์ชของในสโตร์ได้ผมกดตรงนี้หายไปนะฮะก็ใครจำได้ว่าของ1.2.13จะมีฟังก์ชันการเซิร์ชอยู่ข้างตัวแมทช์แพ็กแต่อันนี้ไม่มีครับผมก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายผมนะครับโอเคทีนี้ผมจะพาไปดูในส่วนของออปชันที่ผมพูดถึงดีกว่าคือไอเฟรนลี่ไฟล์อะไรเนี้ยผมนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะดูได้ผมนะครับตรงนี้นะครับออปชันนะฮะก็จะขึ้นมาอันแรกเลย Friendly Fire ผมนะครับนี่นะครับก็ปิดเปิด PVP นั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่จะมารีวิวของ Minecraft เวอร์ชันนี้ก็มันยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่เยอะนะผมนะครับโอเคเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบก็กด Subscribe สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับบ๊ายบาย